ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการอันนี้สันเนสดิสันโนตทางช่องเจเนอรี่และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาโชว์อีกหนึ่งประโยชน์นะครับของ AVM หรือว่า Around View Monitor นะครับหรือกล้องมองรอบคันนะเพื่อเช็คว่าเราเนี่ยจอดรถตรงซองหรือเปล่าตรงช่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราจะเปิดก่อนเพื่อให้มันตรงไปเลยหรือว่าจะเปิดเพื่อเช็คหลังจากจอดแล้วก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับนะสมมติว่าอันนี้เนี่ยจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับเราก็เปิดดูตึงก็ดูตรงนี้ใช่ไหมดูว่ารถเรามันอยู่ตรงกลางไหมอะไรเงี้ยนะหรือจะเปิดก่อนจอดก็ได้นะครับเปิดก่อนจอดเนี่ยเดี๋ยวนะแกล้งทำเป็นเหมือนเข้ามาใหม่เพิ่งมาถึงถ้าสมมติเราถอยจอดนะครับมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้บอกสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนของ Nissan Note อะไรเงี้ยนะครับเราก็ถอยเข้าไปใช่ป่ะตึ๊ดๆๆๆก็จะมีภาพแบบ2มุมมองเลยนะอันทางซ้ายก็คือมุมมองแบบจากอวกาศนะครับอากาศก็พอแล้วก็อันขวาคือแบบมุมมองจากกล้องมองหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะโอเคนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เคยพูดไปแล้วยังสามารถที่จะเช็คพวงมาลัยได้ด้วยนะครับว่ามันตรงหรือยังอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าไม่รู้เป็นความเชื่อที่ผิดหรือถูกเนาะแต่เขาเคยบอกว่าก่อนดับเครื่องอ่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จอ่ะให้ตั้งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับตรงอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ตรงนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบเบียดเบียนช่องอื่นก็พอแล้วนะอ่ะโอเคครับไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ